ื่อวานนี้พรีเมียร์ลีกเตะกันเพียบแต่ว่ามันก็จะเซ็งๆช่วงหัวค่ำนิดนึงหัวค่ำ3 ทุ่มเหรอเออ6 โมงครึ่ง พูดเลยแล้วกันเอาไปดูเกมกันหน่อยมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเดียวนะคะเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้8 คู่นะคะทั้งซิตี้ลิเวอร์พูลนี่เสมอเอาซิตี้ก่อนเลยซิตี้แข่งคู่ดึกสุดเมื่อคืนนี้นะคะคุณผู้ชมเปิดบ้านรับการมาเยือนนะคะของจริงๆนะไปยังวิลล่าเปิดหัวปิดท้ายเซ็งทั้งคู่ถูกป่ะใช่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 ครึ่งแรกเสมอกันอยู่0-0เปอร์เซ็นต์ที่น่าสนใจคือซิตี้ดีกว่าทุกอย่างแม้กระทั่งเปอร์เซ็นต์การครองบอลซิตี้ครองบอลได้ถึง73% นะคะขณะที่แอสตันวิลล่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ครองบอลแค่27%มาได้ประตูออกนำก่อน1-0ครึ่งหลังเริ่มต้นมา5 นาทีแรกหลายคนบอกว่าเอาแล้วงานนี้เควินเดบรอยเปิดที่เสาไกลแล้วก็เป็นเออร์ลิงฮาแลนด์มาชาร์จทำประตูเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้พักไม่ได้แผ่วนะเป๊ปก็ยังคงจัดชุดเต็มถึงแม้ว่ากลางสัปดาห์จะมียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะในการต้องเจอเซบียาก็ตามนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอกาสบุกซิตี้เยอะมากอีกหนึ่งจังหวะค่ะเควินเดบรอยปั่นฟรีคิกผ่านมือเอเมเนโนมาร์ติเนสแต่ก็ชนคานออกไปเอมี่มาร์ติเนสที่เกมนี้เซฟแบบอุตลุดเลยนะคะโอ้โหเอาจริงๆคือเกมนี้ถ้าจำกันได้เราคุยกันไม่มีใครคิดจะออกหน้าเสมอแล้วกันคิด2 หน้าคืออะไรรู้ไหมเจอหลาดจะโดนเลยไหมใช่เพราะว่ากลัวจะโดนถล่มถูกต้องหรือซิตี้จะแบบบอกไปคือไม่มีใครคิดมุมวิลล่าจะมีแต้มของใช่ค่ะซึ่งก็สุดท้ายวิลล่าทำได้จริงจากลูกนี้นะคะจากเลออนเบลลี่ค่ะต้องชมการเปิดของเจคอบรันซี่ด้วยนะคะสุดท้ายไม่มีสกอร์เพิ่มเติมค่ะแอสตันวิลล่าก็เสมอแมนซิตี้ไปแล้วก็แบ่งกันไปทีมละ1 แต้มครับครับส่วนคู่3 ทุ่มโอ้โหอันเนี้ยคู่เนี้ยผมว่าเป็นคู่ที่เอาจริงๆคือผมบรรยายอยู่คู่หนึ่งแล้วก็เปิดแบบ2-2ก็เซอร์ไพรส์พอกดดูเอ้าลบออกไปแล้ว2-1เหมือนเดิมใช่ค่ะเพราะว่า VAR นั่นเองเอาไปดูเกมนี้กันหน่อยที่ซัมฟอร์ดบริดจ์นะคะเชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมเสมอกันอยู่0-0เกมค่อนข้างอึดอัดแล้วครึ่งหลังมาเนี่ยเวสต์แฮมขึ้นนำก่อน1-0ลูคัสปาเกต้าเทคตัวขึ้นมงบอลกำลังจะย้อยเสียบใต้คานเอดวาร์ดแมนดี้ปัดทิ้งแล้วและยังมาเข้าทางเดคแฮนไรส์แล้วก็ส่งมาให้กับมิเกลอันโตนิโอจิ้มเข้าไปแบบง่ายๆเลยค่ะขึ้นนำก่อน1-0แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจังหวะตีเสมอ1-1เบนชิวเวลนี่ซุปเปอร์ซับนะถูกเปลี่ยนตัวลงมาในเกมนี้นี่คือแบบต้องต่อสู้กับแบ็กซ้ายเยอะมากนะครับเพราะเบนชิวเวลเนี่ยตอนย้ายมาเนี่ย ก็ดูเหมือนจะแบบเป็นเต้ยประมาณนึงแต่ก็มีอลอนโซที่โอเคแหละมาเบียดแล้วจนตอนนี้ก็เป็นกูกูระย่ายใช่ค่ะโอ้เหนื่อยใจทันชีเวลนะแต่ยังดีนะลงมาก็ฟอร์มดีนะครับค่ะเกมนี้เวสลีย์ฟอร์ฟาน่าได้ออกสตาร์ทเลยด้วยนะคะย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้นะคะเอาจังหวะตีเสมอเนี่ยโหชมเมซี่เดียโก้ซิลวาที่วางบอลยาวขึ้นมาเป็นกองหลังดาวรุ่งวัย37 ปีดาวรุ่งเหรอใช่ใช่แล้วมีคนจับภาพที่แล้วนะอันนี้เป็นประตูจังหวะตีเสมอมันมีอีกหนึ่งจังหวะพลิกขึ้นนำ2-1เอาเมื่อสักครู่นี้ขออภัยจังหวะของไคฮาเวสแล้วมันมีภาพว่าก่อนหน้านั้นไคฮาแบทมีการติดต่อสื่อสารกับท่านหนึ่ง มีโค้ชคอยติวเข้มมีภาพเคป้าลิซาบาลาก้าคุยกับไคฮาแบทก่อนลงแล้วทำไปลงไปทำประตูได้นะคะจังหวะเมื่อสักครู่นี้จากแม็กซ์เวลล์ก่อนเน่นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย VR จับไปก็จะรอบโบเว่นไปทำฟาวล์ใส่เมนดี้ก่อนค่ะฟาวล์เรื่องอะไรฟาวล์เรื่องอะไรดีกว่าเนี่ยก็ขาแค่ไปแปะนิดเดียวแล้วไม่ได้แปะจากการเสียบอันนี้คือกระโดดข้ามนะครับแล้วมันผมดูมันก็ไม่ได้มีผลกับจังหวะที่ทำบอลหลุดเลยอ่ะเฮ้ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวทัวร์จากซัมฟอร์ดบิดมาลงนะแต่เชื่อว่าซัมฟอร์ดบิดก็น่าจะพอเห็นเหมือนกันว่าโชคดีนะคะสุดท้ายจบด้วยสกอร์นี้2-1แบบบุดบิดจริงๆอ่ะไปไล่เรียงตารางกันหน่อยซิคุณยุ้ยผ่านไป5 นัดอาร์เซนอลยังไม่ต้องแข่งยังเป็นจ่าฝูงนะครับใช่ค่ะลงสนามลงคืนนี้คือไม่ว่ายังไงสัปดาห์นี้จะจบด้วยอย่างไรอาร์เซนอลจะเป็นจ่าฝูงแน่นอนตามมาด้วยแมนซิตี้ทอตแนมฮอตสเปอร์สไบรท์ตันฮอฟเฟอร์เบียนแล้วก็เชลซีลิเวอร์พูลอันดับ6นะคะเบรนท์ฟอร์ดอันดับ7แมนยูอันดับ8แต่เดี๋ยวแมนยูลงสนามวันนี้นะมีสนับ9แล้วก็ฟูลแลมอันดับ10ส่วนท้ายตารางเวสต์แฮมนอตติงแฮมฟอเรสต์แล้วก็เลสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์น่าเป็นห่วงมากเพราะค่ำคืนนี้เลสเตอร์ต้องบุกไปเยือนไบรตันอีกใช่ค่ะถ้าเกิดแพ้นั้นอีกไม่รู้แล้วนะครับโรเจอร์เนี่ยอยู่หรือไปนะตอนนี้ไม่รู้จริงๆค่ะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับอาร์เซนอลในช่วงเวลา22:30 บิ๊กแมตช์ในแมตช์เดย์ที่6วันนี้นั่นเองนะคะติดตามกันได้ทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1 ช่อง 600ทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2 ช่อง 602
ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชม TNN Sport ของเรานะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ของเราจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารข่าวคราวแล้วก็ทุกรายการที่น่าสนใจจากเราค่ะ